พอมาได้ขับจริงโอเคเลยก็รู้สึกขับสนุกดีใช้ไปทำงานนะครับผมตะเวนหาของกินร้านคาเฟ่อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ผมก็หาข้อมูลมาเยอะเลยนะครับบริการหลังการขายเซอร์วิสต่างๆก็ดูโอเคเลยก็มาตัดสินใจของ Isuzu ตัวนี้นะครับผมก็เซลล์มาแนะนำระบบต่างๆฟังก์ชันต่างๆโปรโมชั่นอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็เขามาแนะนำตอนที่วันออกรถอีกทีก็โอเคน่ารักมากเลยที่ชอบก็คือระบบทูตคอนโทรลสต็อปแอนด์โกอันนี้คือชอบเลยก็คือเวลาควบคุมความเร็วด้วยมันช่วยให้ไม่ต้องกะความนิ่งสามารถประหยัดน้ำมันได้ด้วย80คือ80ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือระบบการเบรกออโต้ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับช่วยได้มากเลยเวลาเราขับรถกระชั้นชิดเนี่ยบางทีมีรถมอเตอร์ไซค์หรือตัดหน้าก็ช่วยเบรกได้อัตรานี่ก็คือรู้สึกว่ารอบความเร็วต้นนะครับผมรู้สึกออกตัวได้ดีเลยครับใช่หลังจากที่0ถึง100เนี่ยก็โอเคใช้ได้เลยระยะการเร่งแซงความสปีดเร็วต้นนี้ก็โอเคเลยครับลังเลอยู่ว่ายังไงก็ลองทดลองขับก่อนดูก็ได้ครับว่าฟิลเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบว่าลองเช็คเซอร์วิสข้อมูลดูว่าระบบบริการหลังการขายยังไงเซลแนะนำดีไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คืออยู่ที่ตัดสินใจเลยถ้าผมแนะนำก็โอเคเลยครับผมการตอบโจทย์นี้คือเซลหลังบริการขายก็อยู่สู่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับชอบไปเที่ยวครับไปเที่ยวต่างจังหวัดก็มีด้วยครับตั้งแต่ออกคันนี้มาผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าการเดินทางจะทำให้ผมมีความสุขผมตาลสิทธิกรสุวรรณรุ่ง